รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกันตมากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับสามัคคีปรองดองคุ้มครองประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับไขปริศนาอาถรรพ์อาวุธนอกตำนานที่ทำให้ชายผู้นี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดปรากฏการณ์ลึกลับอาถรรพ์ม้าส่งผู้ชมครับหลายคนเฝ้ารอเทศกาลกินเจเพื่อที่จะได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการงดเว้นการกินเนื้อสัตว์และงดเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นครับแต่หลายคนก็เฝ้ารอเทศกาลกินเจก็เพราะว่าต้องการชมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของบรรดาม้าทรงต่างๆบางคนลุยไฟบางคนปีนบันไดมีดบางคนเนี่ยนำอาวุธต่างๆทิ่มแทงร่างกายโดยไม่มีเลือดไหลแต่อย่างใดแต่กับเทศกาลกินเจที่ผ่านมามีม้าทรงท่านหนึ่งครับเกิดมีอาการผิดปกติอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นปรากฏการณ์ลึกลับที่ทุกคนเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคืออาถรรพ์ม้าส่งม้าส่งคือร่างตรงของพระนะถ้าพูดตามจริงคนเป็นม้าตรงเราก็เป็นม้าดีๆนี่แหละเราเป็นม้าที่ท่านประทับขี่อาจจะที่ตามความเข้าใจนะคือในชาติก่อนนั้นเราเป็นม้าที่ท่านประทับเราไม่ได้เป็นองค์ท่านนะที่ตามความเข้าใจโดยมากเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นองค์ท่านทั้งนี้ว่าเราไม่ได้เป็นองค์ท่านนะแบบผมก็เป็นม้าตรงแต่ผมเป็นแค่ม้าของท่านผมไม่ได้เป็นองค์ท่านเป็นม้าที่ท่านเคยขี่มาก่อนไม่เพียงแค่เชื่อว่าเคยเป็นม้าของพระหรือองค์เทพในอดีตชาติหรือมีบุญสัมพันธ์กับองค์เทพองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นว่ากันว่าม้าทรงบางคนคือผู้ที่หมดอายุขัยไปแล้วแต่องค์เทพมาเป็นผู้ต่อชะตาให้จึงต้องมารับใช้เป็นม้าทรงในเทศกาลกินเจเป็นประจำทุกปีBye.
อาการที่เห็นชื่อว่าเป็นสัญญาณว่าพระหรือองค์เทพมาประทับร่างม้าส่งแล้วเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและรับทุกข์ตลอดจนสิ่งไม่ดีต่างๆแทนมนุษย์ในเทศกาลกินเจโดยการเจาะแทงร่างกายด้วยอาวุธต่างๆคือบางครั้งประชาชนภายในงานถือถึงกินเจเนี่ยอาจจะทำผิดทำอะไรผิดพลาดไปอาจจะไม่ชิงเลยนะไม่ชิงหรือไม่สะอาดเลยนะเราเป็นม้าทรงเราก็ต้องรับกรรมแทนเขาหรืออีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่การบนบานด้วยบนบานไว้ว่าปีนี้ถ้าเราดีขึ้นความเป็นอยู่เราดีขึ้นเราจะมีการแทงให้ท่านใช่ไหมมันก็ได้สมใจนึกทุกคนนะหลายคนเชื่อว่ามหัศจรรย์เหนือเรือนร่างมนุษย์ที่เห็นไม่มีทางที่คนธรรมดาทั่วไปจะทานทนได้เพราะเหล็กแหลมที่ทิ่มแทงลงบนร่างม้าทรงแต่ละคนตามร่างกายในรูปแบบต่างๆม้าทรงเหล่านี้ไม่มีการแสดงอาการเจ็บปวดออกมาให้เห็นแต่อย่างใดเลยนะ
หลายคนเชื่อว่ามหัศจรรย์เหนือเรือนร่างมนุษย์ที่เห็นไม่มีทางที่คนธรรมดาทั่วไปจะทานทนได้เพราะเหล็กแหลมที่ทิ่มแทงลงบนร่างม้าทรงแต่ละคนตามร่างกายในรูปแบบต่างๆม้าทรงเหล่านี้ไม่มีการแสดงอาการเจ็บปวดออกมาให้เห็นแต่อย่างใดอุปกรณ์อาวุธต่างๆของม้าทรงที่เชื่อว่านำมาทิ่มแทงตามร่างกายเพื่อรับทุกข์แทนมนุษย์มีการพัฒนาความเชื่อมาตามแต่ละยุคสมัยว่ากันว่าม้าทรงคนใดจะใช้อุปกรณ์หรืออาวุธชนิดใดมาทรมานร่างกายของตนนั้นองค์เทพที่ประทับร่างจะเป็นผู้เลือกเองช่วงที่ผมลงตั้งแต่อายุ15ปีตอนนั้นยังไม่มีก็มาประมาณสัก 2-3 ปีที่ 2-3 ปีที่ผมลงไปก็มีแล้วก็เริ่มจะมีหลายอย่างนะอย่างเช่นต้นไม้ก็มีนะต้นไม้ก็มีเลือดหนามอะไรก็มีรถจักรยานเสือหมอบเมื่อก่อนนะก็มีแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นพวกม้าทรงทั้งหมดที่หามาเองคือพระเขาไม่เกี่ยวว่าจะเอาอะไรมาพระเขาก็ให้เราเทงได้หมดคือพระเทงได้ก็ม้าทรงเลือกเองครับถ้าตามธรรมดาของขององค์พระท่านอย่างมากก็หัวห้ามณฑลแค่นั้นถือว่าท่านในใจนะท่านในใจแค่หัวห้ามณฑลหรือมากม้าทรงเขาก็อาจจะตามพี่เลี้ยงอะไรบ้างใช่ไหมตามภาษาวัยรุ่นเขาอะแต่ถ้าคนแก่ๆนี่คือยึดถือหลักโบราณคือหัวห้ามณฑลไอ้ที่ว่าแทงดาบสมุไรแทงชะเลงอะไรนะตามธรรมดามันไม่ได้อะที่ถูกต้องคือหัวห้ามณฑลแค่นั้นที่ว่าเราสามารถรับโคกรรมเตนประชาชนได้นะนาตุเกตก็ได้เช่นกันนะคะในหมู่ม้าทรงนับร้อยที่เดินร่วมขบวนแห่เทศกาลเฉลิมฉลองประเพณีถือศีลกินผักที่เราเห็นทุกปีเชื่อว่ามีม้าทรงอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งนั้นคือม้าทรงที่ยึดถือการใช้อาวุธทรมานร่างกายตามหลักโบราณที่สืบสานกันมาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือม้าทรงที่พัฒนาอุปกรณ์อาวุธที่แปลกแตกต่างไปตามยุคสมัยซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมขบวนแห่เป็นอย่างมากสายตาของผู้มาพิสูจน์ม้าทรงด้วยตนเองนอกจากความตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นทำไมมนุษย์ธรรมดาที่กลายมาเป็นม้าทรงเหล่านี้ถึงไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆแสดงออกมาให้เห็นแถมไม่รู้สึกตัวเองด้วยซ้ำว่าได้กระทำอะไรลงไปไม่เลยนี่ธรรมดาเลยนี่ของผมแต่งมาผมแต่ง5หัวปกติเลยไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรใดทั้งสิ้นแทงเสร็จปั๊บก็กินข้าวกินแกงเป็ดอะไรได้ปกติเลยไม่มีเจ็บมีอะไรปกติครับไม่เป็นครับเป็นอาจารย์เขาลงมาครับไม่รู้สึกตัวครับไม่รู้เรื่องด้วย
หลังขบวนแห่จบสิ้นลงม้าส่งทุกคนจะมายังสถานที่ที่กำหนดเอาไว้เพื่อทำการเอาอาวุธต่างๆที่ใช้ทรมานตัวเองออกจากร่างกายและนี่คือสภาพบาดแผลของม้าส่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ขององค์เทพเลือดแทบไม่มีให้เห็นพร้อมกับบาดแผลที่ดูเล็กเกินกว่าที่ควรจะเป็นองค์เทพหรือพระออกจากร่างม้าส่งกลับคืนสู่สติในสภาพของคนธรรมดาทั่วไปช่วงเวลาที่หลายคนสงสัยว่าเขาเหล่านี้จะได้รับรู้กับความเจ็บปวดทรมานที่ได้กระทำลงไปก่อนหน้านี้หรือไม่ก็พระเขาช่วยเราอยู่ไงคือพระช่วยเราอยู่คือจริงๆแล้วตรงนี้ที่เราแทงปากธรรมดาถ้ามีดบาดเป็นแผลก็ต้องเย็บอยู่แล้วแต่ตอนนี้แผลใหญ่กว่ามีดบาดแต่เราไม่ต้องเย็บแผลมันก็จะติดไปเองตามธรรมชาติคือตรงนี้ครับเขาช่วยเลยว่ากันว่าเพราะพระหรือองค์เทพช่วยร่องรอยบาดแผลจึงมีสภาพอย่างที่เห็นแต่ถ้าพระหรือองค์เทพไม่ช่วยสภาพบาดแผลจะเป็นเช่นไรและภาพที่คุณผู้ชมได้สัมผัสด้วยสายตาอยู่ในขณะนี้คือเหตุการณ์ที่หลายคนเชื่อว่าเกิดจากพระหรือองค์เทพไม่ช่วยม้าส่งผู้นี้ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยนะส่วนมากบางครั้งเราจะเป็นอะไรเนี่ยพักเขาจะช่วยเราช่วยเราให้พ้นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาสำหรับที่ศาลเจ้านะไม่มีนะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ข่าวมานะว่าเกิดขึ้นต้องถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะที่ผ่านมา 5-6 ปีนี่ไม่เคยมีเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวไปถึงงานของนักร้องครับ
เกิดอะไรขึ้นกับม้าทรงผู้นี้ทำไมพระหรือองค์เทพจึงละเลยที่จะช่วยเขาเหมือนม้าทรงคนอื่นคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ